เรื่องโจทย์ด้วยอาบัติปรารชิกไม่มีมูลเรื่องพระเมติยะและพระภูมมชกะก็โดยสมัยนั้นแลพระเมติยะและพระภูมมชกะเป็นพระบวชใหม่และมีบุญน้อยเสยนาสนะของสงชนิดเลวและอาหารอย่างเลวย่อมตกถึงแก่เธอทั้งสอง ครั้งนั้นชาวบ้านในพระนครราชครึชอบถวายเนยใสบ้างน้ำมันบ้างแกงที่มีรสดีๆบ้างซึ่งจัดปรุงเฉพาะพระเถระทั้งหลายส่วนพระเมติยะและพระภูมิมชกะเขาถวายอาหารอย่างธรรมดาตามแต่จะหาได้เป็นชนิดปลายข้าวมีน้ำส้มเป็นกับเวลาหลังอาหารเธอทั้งสองกลับจากบินทบาทแล้ว เที่ยวถามพวกพิกษุผู้เถระว่าในโรงฉันของพวกท่านมีอาหารอะไรบ้างขอรับพระเถระบางพวกบอกอย่างนี้ว่าพวกเรามีเนยใสน้ำมันแกงที่มีรสอร่อยออย่ยขอรับพวกกระผมไม่มีอะไรเลยขอรับมีแต่อาหารอย่างธรรมดาตามแต่ที่จะหาได้เป็นชนิดปลายข้าวมีน้ำส้มเป็นกับ สมัยต่อมาขหะบดีผู้ชอบถวายอาหารที่ดีถวายพัตตาหารวัลสีที่แก่สง์เป็นนิจพัทเขาพร้อมด้วยบุตรภรรยาอังคาดอยู่ใกล้ๆในโรงฉันคนอื่นๆย่อมถามด้วยข้าวสุกกับข้าวน้ำมันแกงที่มีรสอร่อยคราวนั้นพัตตุเทศได้ถวายพัตตาหารของขหะบดี ผู้ชอบถวายอาหารที่ดีแก่พระเมติยะและพระภุมมชกะเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นขณะนั้นท่านขหบดีไปสู่อารามด้วยกรณียะบางอย่างแล้วเข้าไปหาท่านพระทัพพระมัลลบุตรถึงที่สำนักครั้นนมัสการท่านทัพพระมัลลบุตรแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระทัพพระมัลลบุตรอย่างท่านขหบดีผู้นั่งแล้ว ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาครั้นแล้วท่านกหาดีได้เรียนถามท่านว่าพัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของกล้ากระผมพระคุณเจ้าจัดถวายแก่ภิกษุรูปไหนขอรับท่านพระทัพพระมันละบุตรตอบว่าอาตมาจัดให้แก่พระเมตยะ กับพระภูมิมัชกะแล้วขณะนั้นท่านกะบดีเกิดความน้อยใจว่าฉนัยภิกษุผู้ลามกจากฉันพัตตาหารในเรือนของเราเล่าแล้วไปเรือนสั่งหญิงคนใช้ไว้ว่าแม่สาวใช้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่สุมประตูแล้วอังคาดภิกษุผู้จะมาฉันพัตตาหารในวันพรุ่งนี้ ด้วยปลายข้าวมีน้ำส้มเป็นกับหญิงคนใช้รับคำของท่านขหาบดีว่าอย่างนั้นเจ้าค่ะครั้งนั้นพระเมติยะและพระภุมมัชกะกล่าวแก่กันว่าเมื่อวานนี้ท่านพระตุเทศจัดพัตหารในเรือนท่านกัลายาณทตติกะขหาบดีให้พวกเราพรุ่งนี้ ท่านข้าบาดีพร้อมด้วยบุตรภรยาจะอังคาดเราอยู่ใกล้ๆคนอื่นๆจะถานด้วยข้าวสุกกับข้าวน้ำมันแกงที่มีรสอร่อยๆด้วยความดีใจนั้นแหละตกกลางคืนเธอทั้งสองนั้นจำวัดหลับไม่เต็มตื่นครั้นเวลาเช้าพระเมติยะและพระภูมิชกะของอันตรวาศกแล้วถือบาทและจีวร เดินเข้าไปอย่างนิเวศของกัลยาณพัติกะขะหะบดีหญิงรับใช้นั้นได้แลเห็นพระเมตียะและพระภูมิมชกะกำลังเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงปูอาสนะถวายที่ซุ้มประตูแล้วกล่าวว่านิมนต์นั่งเจ้าค่ะพระเมติยะและพระภูมิมชกะนึกว่าพัตาหารจะยังไม่เสร็จเป็นแน่ เขาจึงให้เรานั่งพักที่ซุ้มประตูก่อนขณะนั้นหญิงคนใช้นำอาหารปลายข้าวซึ่งมีน้ำผักดองเป็นกับเข้าไปถวายกล่าวอารัธนาว่านิมนต์ฉันเถิดเจ้าค่ะน้องหญิงพวกฉันเป็นพระรับฉันนิจพัทจ้ะดิฉันทราบแล้วเจ้าค่ะว่าพระคุณเจ้าเป็นพระรับฉันนิจพัท แต่เมื่อวานนี้เองท่านข้าบดีได้สั่งดิฉันไว้ว่าแม่สาวใช้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วอังคาภิกษุผู้จะมาฉันพัตาหารในวันพรุ่งนี้ด้วยปลายข้าวมีน้ำส้มเป็นกับดังนี้นิมน์ฉันเถิดเจ้าค่ะพระเมติยาและพระภุมิมชกะจึงปรึกษากันว่าอาวุโสเมื่อวานนี้เอง ท่านขาปดีไปสู่อารามในสำนักพระทัพพมลรบุตรท่านขาพอดีคงถูกพระทัพพระมรบุตรยุโยงเป็นแน่นอนทีเดียวเพราะความเสียใจนั้นแหละเธอทั้งสองรูปนั้นฉันไม่ได้ดังใจนึกครั้นกลับจากบินทบาทถึงอารามในเวลาหลังอาหารเก็บบาทและจีวรแล้วนั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังาติอยู่ภายนอกซุ้มประตูอาราม นิ่งอันเก้อเขินคอตกกมสส้มหน้าซบเศร้าไม่พูดจาเรื่องภิกษุณีเมติยาครั้งนั้นและภิกษุณีเมติยาเข้าไปหาพระเมตีิยาและพระภูมิมชกะถึงสำนักครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าดิฉันไหวเจ้าค่ะเมื่อนางกล่าวอย่างนั้นแล้ว พระเมติยะและพระภูมิมชกะก็มิได้ทักทายปราศัยนางจึงกล่าวว่าดิฉันไหว้เจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระเมติยะและพระภูมิมชกะก็มิได้ทักทายปราศัยนางจึงได้กล่าวอีกเป็นครั้งที่สามว่าดิฉันไหว้เจ้าค่ะแม้ครั้งที่สามพระเมติยะและพระภูมิมชกะ ก็มิได้ทักทายปราศัยภิกษุณีเมตยาถามว่าดิฉันผิดอย่างไรต่อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าไม่ทักทายปราศัยกับดิฉันเพื่อประสงค์อะไรภิกษุทั้งสองตอบว่าก็จริงอย่างนั้นแหละน้องหญิงพวกเราถูกรพระทัพพมารบุตรเบียดเบียนอยู่เธอยังเพิกเฉยได้ดิฉันจะช่วยเหลืออย่างไรเจ้าคะ น้องหญิงถ้าเธอเต็มใจช่วยวันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพระมารบุตรศึกดิฉันจะทำอย่างไรดิฉันสามารถจะช่วยเหลือได้ด้วยวิธีไหนมาเถิดน้องหญิงเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วจึงกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้ากรรมนี้ไม่มิดเม้น ไม่สมควรทิศที่ไม่มีภัยไม่มีจันไรไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมามีภัยมีจันไรมีอันตรายณสถานที่ไม่มีลมบัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้นมอมชั้นถูกพระกุณเจ้าทับพระมารบุตรประทุษร้ายคล้ายน้ำถูกไฟเผาพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุณีเมติยา รับคำของพระเมติยะและพระภูมิมชกะว่าตกลงเจ้าค่ะแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะกรมนี้ไม่มิดเมน้นไม่สมควรทิศที่ไม่มีภยัยไม่มีจันไรไม่มีอันตราย บัดนี้กลับมามีภยัยมีจรรันไรมีอันตรายณนสถานที่ไม่มีลมบัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้นมอมฉันถูกพระคุณเจ้าทัพพมัลละบุตรประทุษร้ายคลายน้ำถูกไฟเผาพระพุทธเจ้าค่ะประชุมสงฆ์ทรงสอบสวนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพระมละบุตรว่าดูกระะทัพะเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมดังนางภิกษุณีนี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมละบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใดแม้ครั้งที่สองแลพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระทัพผพะมันระบุว่าดูกระทัพะเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทำกรรมดังนางภิกษุณีนี้กล่าวหาท่านพระทัพพะมันระบุกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใดแม้ครั้งที่สามแลพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระทัพ,พมับลรบุตรว่าดูกระ,ระทับพะเธอยังระลึกได้หรือว่าเป็นผู้ทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กล่าวหาท่านพระทัพ,พมับลรบุตรกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข่าพระองค์ย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใดดูกระทัพะบัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คำกล่าวหาเช่นนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำถ้าเธอไม่ได้ทำก็จงบอกว่าไม่ได้ทำาพระพุทธเจ้าข่าตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมา แม้โดยความฝันก็ยังไม่รู้จักเสพเมทุนธรรมจะกล่าวใยถึงเมื่อตอนตื่นอยู่เล่าลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละพวกเธอจงให้ภิกษุนีเมติยาสึกเสียและจงสอบสวนภิกษุเหล่านี้ เมื่อรับสั่งดังนี้แล้วพระองค์เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเข้าพระวิหารหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายได้ให้ภิกษุณีเมติยาศึกพระเมติยะและพระภุมิมชกะจึงได้ถแถลงเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายขอท่านทั้งหลายอย่าให้ภิกษุณีเมติยาศึกเลยนางไม่ผิดอะไร พวกกระผมแค้นเคืองไม่พอใจมีความประสงค์จะให้ท่านประทัพพมนระบุตรเคลื่อนจากพรหมจันทร์จึงได้ให้นางใส่คล้ายภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายก็นี่พวกคุณโจทย์ท่านพระทัพพมันระบุตรด้วยธรรมมีโทษถึงปราชิกอันหามูลไม่ได้หรือภิกษุสองรูปนั้นสารภาพว่า อย่างนั้นขอรับบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ศิกขาต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชะไหนพระเมติยะและพระภุมิมชกะจึงได้โจทย์ท่านพระทัพพระมลบุตรด้วยทำมีโทษถึงประราชิกอันหามูลไม่ได้เล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในพระเหตุเป็นเขามมลนั้นในพระเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระเมติยะและพระภูมิมชกะว่าดูกราภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกเธอโจททัพพระมรรบุด้วยธรรมมีโทษถึงปราชิตอันหามูลมิได้จริงหรือภิกษุสองรูปนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระรโมคาบุรุษทั้งหลายฉไหนพวกเธอจึงได้โจททัพพระมตร ด้วยธรรมมีโทษถึงประราชิกอันหามูลมิได้เล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระเมตยะและพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมกักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกล่าความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายแล้ว ทรงกระทำรรทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสองหนึ่ง เพื่อความสำรานแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธ,ธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกรารภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดขาดใจมีโทสะไม่แช่มชื่นตามกรรจัดซึ่งภิกษุด,ด้วยธรรมมีโทษถึงปราชิกอันหามูลมิได้ด้วยหมายว่าแม้ฉะไหนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามแต่อธิกรณ์น,นั้นเป็นเรื่องหามูลมิได้และภิกษุยอมรับผิดเป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระเมติยะและพระภูมิมัชกะจบเรื่อง โจดด้วยอาบัตปารชิกไม่มีมูลจบ